ชวนหนีร้อนไปเติมความสดชื่นกับ8พิกัดน้ำตกสวยน่าเที่ยวที่บักกะบูทราเวลนำมาฝากวันนี้บอกเลยแต่ละที่น้ำเยอะน่าเล่นตลอดทั้งปีร้อนๆแบบนี้สายกลางเต็นท์สายธรรมชาติต้องไม่พลาดมาเที่ยวน้ำตกกันเริ่มทริปกันที่น้ำตกเอราวัณน้ำตกสวยยืนหนึ่งตลอดการแห่งจังหวัดกาญจนบุรีเป็นน้ำตก7ชั้นไหลผ่านเทือกเขาหินปูนซึ่งทำให้น้ำมีสีฟ้าอมเขียวเมื่อสะท้อนกับแสงแดดโดยแต่ละชั้นมีความสวยงามและเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันไปในช่วงฤดูแล้งราวเดือนธันวาถึงเมษาอาจจะมีน้ำน้อยหน่อยแต่พอเล่นได้ชื่นใจอยู่แถมทางอุทยานก็มีที่พักและลานกางเต็นท์ให้บริการด้วยนะอีกหนึ่งน้ำตกที่สวยมากไม่พูดถึงไม่ได้คือน้ำตกคลองลานหนึ่งในน้ำตกขนาดใหญ่ของไทยมีความสูงกว่า100เมตรเป็นน้ำตกที่ไม่ว่าจะมาเที่ยวฤดูไหนจะไม่ผิดหวังที่นี่มีน้ำตลอดทั้งปีทั้งยังมีสถานที่กางเต็นท์และบ้านพักในอุทยานเหมาะแก่การมาเที่ยวพักผ่อนมากๆมาต่อที่ถนนสายน้ำตกอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีที่นี่กำลังฮิตเลยตลอดเส้นทางมีน้ำตกน่าแวะเที่ยวหลายจุดไฮไลท์คือน้ำตกเจ็ดสาวน้อยเป็นน้ำตกชั้นเตี้ยๆ7ชั้นมีแอ่งน้ำตื้นใสสะอาดให้นักท่องเที่ยวสามารถเล่นน้ำได้หลายจุดซึ่งชั้นที่นิยมเล่นกันมากที่สุดคือชั้น1ถึงชั้น4ส่วนชั้น5ถึง7เป็นชั้นที่มีกระแสน้ำค่อนข้างแรงไม่เหมาะกับการเล่นน้ำถัดมา500เมตรจะเจอกับน้ำตกแก่งหรุมีทาน้ำตกที่ไม่สูงและไม่ลึกมากแต่มีน้ำให้ลงเล่นตลอดทั้งปีเป็นน้ำตกที่คึกคักไปด้วยนักท่องเที่ยวและร้านอาหารมากมายหลายร้านจะมีแคร่ไม้ตั้งอยู่ริมน้ำแนะนำให้มาเช้าหน่อยจะได้จับจองพื้นที่นั่งชิลริมน้ำตกจกข้าวเหนียวกันแบบฟินๆใกล้กันยังมีน้ำตกริมทานบรรยากาศร่มรื่นมีต้นไม้ปกคลุมรอบบริเวณทำให้อากาศไม่ร้อนน้ำใสไหลเย็นน่าหย่อนขานอนแช่ตัวหรือจะนั่งปิกนิกกันริมน้ำตกก็ชิลสุดๆทั้งน้ำตกแก่งหรุและน้ำตกริมทานไม่เก็บค่าเข้าด้วยนะขยับขึ้นมาที่จังหวัดลพบุรีกับน้ำตกวังก้านเหลืองอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวยอดฮิตเพราะเป็นน้ำตกที่เกิดจากน้ำผุดธรรมชาติซึ่งทำให้ที่นี่มีน้ำไหลตลอดทั้งปีเป็นน้ำเย็นและสวยใสมรกตเหมาะจะมาคลายร้อนในวันหยุดหรือคลายสายแคมปิ้งจะมาพักผ่อนริมน้ำก็ไม่ผิดหวังเลือกทำเลได้ตามใจชอบเลยมีสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งห้องอาบน้ำร้านขายของการอาหารให้บริการอย่างครบครันมาต่อกันที่น้ำตกยอดฮิตประจำจังหวัดจันทบุรีอย่างน้ำตกทิวก็เป็นน้ำตกขนาดใหญ่และสวยมากน้ำใสไหลเย็นเห็นตัวปลาโดยฝูงปลาที่เห็นก็คือปลาพวงหินที่แหวกว่ายอยู่ตามแอ่งใหญ่ของน้ำตกพร้อมล้อมไปด้วยความอุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่คนรักธรรมชาติต้องมาสัมผัสสักครั้งจริงๆปิดท้ายกันที่ความอลังการงานธรรมชาติสรรสร้างกับน้ำตกป่าหวายน้ำตกหินปูนที่มีมากกว่า100ชั้นเป็นน้ำตกที่มีต้นหวายห้อมล้อมอยู่จำนวนมากและยังมีพันไม้ป่าหายากอีกหลากหลายชนิดที่นี่การเดินทางอาจจะลำบากไปสักนิดแต่ความสวยงามบอกเลยเต็ม10ไม่หักแนะนำให้มาเที่ยวก่อนเข้าฤดูฝนถ้าไม่ทันแล้วก็มาปลายฝนต้นหนาวจะดีที่สุดค่ะเป็นยังไงกันบ้างกับ8พิกัดน้ำตกสวยน่าเที่ยวมีน้ำให้เล่นตลอดทั้งปีน่าไปโดดน้ำคลายร้อนจริงๆแต่ยังไงก็อย่าลืมเช็คสภาพอากาศและข้อมูลจากทางอุทยานหรือหน่วยงานที่ดูแลกันก่อนเดินทางด้วยนะคะที่สำคัญการสวมเสื้อชูชีพขณะเล่นน้ำยังคงเป็นสิ่งจำเป็นที่ไม่ควรมองข้ามเลยนะถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดแชร์ติดตามเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันบักกะบู.ทีวีกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆในบักกะบู.ทีวีค่ะ